Hello friends สวัสดีอาจารย์ผู้ชมพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับสำหรับรายการของเราวันนี้ขอหอมแก้มสาวสองนั้นสองสิบห้าได้อยู่บ่สาวในห้องหักปากไม่ได้ที่ขอดอกแต่งงานเสียงลกมากเลยครับสิคFriends สวัสดีครับผู้ชมพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับสำหรับรายการของเราวันนี้สำหรับทิศนี้เนาะวันเราสิออกมา music practice มาหวมหมู่ครูนุ่มวันหน้าไอเซ็ดเพชรแสงแก้วคุณยังอภิรมงค์บุญทุนสำหรับมื้อนี้ with our friends and play some music so we are here now let's do it up มามานํากันแกยังเขียวอยู่ grass is still green over here nice yeah nice yeah nice dayบึงมีแต่เมฆโอเคเขาไปซ้อมเพลงกันก่อนเพราะว่า our friends have not show up yet so we're just gonna do a couple song here at the girl's house of course okay Marcel okay we got two kids but we're gonna have a few here as usual not usual this one we did it's how long กันอยู่ในนะตูบตัวนี้ดิเงียบหนาวปีก่อนSo we did some music here before, small studio, not in the house where we party. Well, because there's so many house, so many places that we jam. This is one of them. Oh yeah, look at that, look at that. Ooh, เครื่องมือ All good. This room is solid, it's small, so it's gonna be good. Yeah, but do it.Thank you.
จ้าI'm not afraid to die.
Waterloo. So today we're going to take you to a tourist attraction area in Waterloo, one of the best places in town, and that is the St. Jacob Farmers Market in Waterloo. บ่อนนี่บ่อนที่ว่าคนมาทั่วโลกมาท่องเที่ยวมาเลาะมาย่างมากินอาหารการกินมาลินมาเที่ยวแม่นอยู่นี่โรงหลอกโรงแรมโฮเทลยังเต็มอยู่แถวนี้พี่น้องพี่นุ่งยังมายามกับมาพักอยู่นี่เพราะว่าวันนี้เรามาวันเสาร์ So today we are here on a Saturday, really busy, a lot of people hereLots of tourist bus and we're just gonna walk around today and hopefully you can join me and come along. สำหรับรายการมื้อนี้เป็นยังรออยู่ตลาดเซาของ Farmers Market อยู่เซกเจกับวอเตอร์ลูโอเคบ่ต้องรอยังลงหลายไปนํากัน Let's go. She wants to take pictures.
Amazon sells it. Thank you.
ใจThank you.
Thank you.
¡Suscríbete al canal!
บ่ถอยใจลอยใส่สองพองแก้มใจลอยใส่สองพองแก้มใจแต่แนมแล้วบรรยายแก่ผัวบ่ให้ผัวนอกใจแก่ผัวบ่ให้ผัวนอกใจสุกแก้มบ่ใส่ให้ผัวไปหากันเขาจิ้มเอิ้นแก้มแม่เพิ่มคือว่าเขาจิ้มเอิ้นแก้มแม่เพิ่มคือว่าจึงไม่ลองลาละท้อหลอกใจนั้นการหอมแก้มไผ่บ่บ่สำคัญการหอมแก้มไผ่บ่บ่สำคัญหอมแล้วไปเฮ็ดงานเฮ็ดให้มีเงินใส่เฮ็ดให้มี
ต่อยเพื่อนคนรู้ว่าได้ทุ่มตามจังหวะเนาะ